สวัสดีค่ะร้านคาเพิร์นะคะวันนี้ช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้อยู่กับร้านคาเพิร์ประจำวันที่7 กรกฎาคมเอ้ย10 กรกฎาคม2567ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนด้วยในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะหากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบล็ครีเสิร์ชแล้วก็แม่บ้านขอนำเสนอร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะเติมง่ายเติมถูกแล้วก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะคะไม่ต้องใช้ ID password เลยเพียงแค่ใช้ลิงก์ส่งให้เขาเท่านั้นเองนะส่วนวิธีการเติมสามารถทักไปสอบถามทางร้านหรือดูคลิปของแม่บ้านได้เลยนะช่องทางการติดต่อของร้านก็ดูได้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งหน้าเพจ Facebook หรือว่า LINE Official ก็แล้วแต่จะสะดวกเลยส่วนราคานั้นก็ขอบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนซึ่งราคานะตอนนั้นขอให้เช็คกับทางร้านด้วยนะคะเพราะว่าราคาจะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะหากใครบอกว่าติดตามมาจากช่องแม่บ้านเขาจะมีแพ็คส่วนลดให้สำหรับแพ็คใหญ่สุดด้วยนะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะชุดบาดากาก็เข้าแล้วแล้วบอกเลยว่าชุดลายเยอะมากค่ะแม่บ้านปวดหัวแม่ยืนวุ่นวายกับมันมา1 ชั่วโมงนะคะทั้งตัวผู้หญิงตัวผู้ชายเลยแล้วตอนนี้เรื่องจากว่าแม่บ้านเล่นแต่คันนี้ตัวหลักโดซาตัวรองก็เลยชอบทั้ง2 แบบเลยนะคะแต่แม่บ้านไม่ได้เล่นต้องชายนะต้องขออภัยไว้ก่อนทีนี้ชุดคือเยอะมากค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะรีวิวให้แบบสั้นๆแล้วก็รวดเร็วเลยนะคะก็คือชุดนะคะจะมีให้เลือกโดยประมาณ5 แบบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติใครอยากจะมิกซ์นะคะอย่างเช่นอ่ะพูดเลยของผู้ชายชุดนี้อ่ะมันจะแตกต่างกับตรงที่ตัวส่วนลายเสื้อกับกางเกงใช่ไหมคะทีนี้หมวกเนี่ยต้องบอกว่าหมวกหรือวิกหัวของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าในกรณีที่เกิดชอบชุดพาพุแต่เป็นเหมือนแม่บ้านก็คือไม่ชอบหมวกอะคะผมไม่อยากใส่หมวกอันนี้คือถ้าเราชอบแบบนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่เราต้องจ่ายเพิ่มนะคะถ้าเราเลือกชุดที่เขา mix and match มาให้แล้วนะคะเราจะจ่ายแค่500แต่ถ้าในกรณีที่เกิดแบบไม่ชอบหมวกหรือไม่ชอบเซตเสื้อนี้อยากจะเปลี่ยนเสื้อแต่เอาหมวกแบบนี้เอาวิกแบบนี้ได้ไหมก็คือได้ประมาณนึงแต่ต้องจ่าย600นะซึ่งเดี๋ยวแม่บ้านน่าจะต้องใส่600เพราะว่า ของผู้ชายเนี่ยแม่บ้านชอบวิกอันนี้ง่ายคือชอบทรงผมเนี้ยแต่ไม่ชอบลายชุดเนี้ยอะไรประมาณนี้ปวดหัวมากส่วนของผู้หญิงนะคะก็เหมือนกันค่ะเนี่ยอย่างถ้าเป็นเซตนี้นะคะคือทรงผมเนี่ยจะไม่มีหมวกแต่ถ้าเป็นอันนี้แม่บ้านซื้อแล้วคันเดียวไปแหละจะเป็นทรงผมนี้มีหมวกแบบนี้นะคะแต่ในกรณีที่ใครไม่ชอบหมวกเหมือนแม่บ้านเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสรุปให้แบบรวดเร็วนิดนึงก็คือชุดนี้นะคะชุดบาดากามีลายเสื้อเยอะมากๆบอกเลยว่ามี5 แบบเลยซึ่งแบบเยอะเวอร์นะคะเดี๋ยวขออันนี้นิดนึงโดยชุดนะคะจะแบ่งเป็นประมาณนี้นะคะแบบ2 แบบก็คืออันนี้ของผู้ชายเอาของผู้ชายก่อนนะของผู้ชายคือจะมีชุดแบบที่1คือจะเป็นแบบถ้าปิดผ้าคลุมนะคะจะโชว์แขนเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนหมวกก็ไปเลือกกันเอาเองเนาะหมวกก็จะมี2 แบบอีกมีแบบนี้เป็นทรงผมกับหมวกแบบที่1แบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีหมวกแบบนี้ดังนั้นถ้าใครจะ mix and match รบกวนดูชื่อชุดชื่อหมวกชื่อรองเท้าดีๆนะคะตอนซื้อแบบ600นะคะเพื่อเวลากดจะได้ไม่พลาดเนาะโอเคทีนี้อันนี้ของน้องชายจะเป็นแบบนี้ของน้องชายจะง่ายหน่อยเพราะน้องชายจะมีให้เราดูเลยนะคะประมาณนี้ของน้องชายก็เหมือนกันนะถ้าใครจะ mix and match เองก็รบกวนดูชื่อชุดชื่อหมวกชื่อรองเท้าดีๆนะคะเพราะว่าแบบ600คือสามารถแบบเลือกเองได้หมดเลยโดยประมาณนึงต่อไปของผู้หญิงนะคะของผู้หญิงจะเป็นประมาณนี้ของผู้หญิงจะเป็นบิกินี่กับชุดขาสั้นแม่บ้างขอเรียกแยกแบบนี้นะถ้าเป็นขาสั้นนะคะปิดผ้าคลุมก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนบิกินี่นะคะก็จะต้องซื้อแยกกันเนาะบิกินี่เป็นแบบนี้ของนี้เป็นบิกินี่นะคะแล้วปิดผ้าคลุมก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เปิดผ้าคลุมทีเนี้ยส่วนตัวของแม่บ้านเองอะแม่บ้านชอบชุดทั้ง2 อย่างคือชอบแบบบิกินี่แล้วก็ใช้เป็นแบบนี้มันแบบดูแบบกำลังดีสำหรับแม่บ้านนะคะแล้วแม่บ้านน่ะก็อยากได้ชุดขาสั้นให้ผู้หญิงด้วยแต่ว่าจะใส่แบบปิดผ้าคลุมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดซื้อ2 อย่างก็คือโอ้ชุดละ500เลยทุกคนก็แบบหนักใจแต่สุดท้ายแม่บ้านก็เลยเป็นบิกินี่ให้นะคะเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครได้ดูละได้ดูคลิปแพทก็จะเห็นแล้วแม่บ้านใส่ไปแล้วส่วนของผู้ชายเนี่ยแม่บ้านกำลังเลือกอยู่แต่ตอนนี้คือส่วนตัวนะชอบช
ุดพาพุนะคะแต่เดี๋ยวย้อมสีพวกนี้ย้อมสีได้หมดนะคะถ้าพูดถึงใครนี่ก็สามารถเอาไปย้อมสีได้ส่วนตัวคิดว่าเชิงไม่ใช่ส่วนตัวหรอกแม่บ้านชอบลายชุดของพาพุของผู้ชายแต่ว่าแม่บ้านไม่ชอบหมวกแม่บ้านก็เลยเดี๋ยวน่าจะต้องจัดเป็น600นะคะเพื่อที่จะเลือกทรงผมเอาก็คือจะเลือกทรงผมอันนี้ทรงผมบาดอากาเฉยเพราะว่าไม่ได้ชอบชุดนี้ไม่ได้ชอบลายนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็แม่บ้านของผู้ชายแม่บ้านจะจัดเป็นเป็นอันนี้เดี๋ยวบอกนะแม่บ้านน่าจะจัดเป็นสีฟ้าปะมันต่างกันไหมเนี่ยเริ่มงงเลยปวดหัวจะเป็นนี้นะนะคะที่คิดไว้แล้วก็หมวกก็จะเลือกเดี๋ยวคงต้องจัดแพ็ค600นะคะเพื่อที่จะได้เลือกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงแนะนำให้กดดูเยอะๆใครจะซื้อนะคะแนะนำให้กดดูก่อนดูแล้วก็เลือกชื่อหมวกชื่ออะไรดีๆนะคะสมมติใครแบบกดตรงนี้ปุ๊บแล้วแบบเอ้ยผมถูกใจทั้งหมดนี้เลยไม่มีปรับเปลี่ยนหมวกอะไรแล้วก็ซื้อได้เลยนะคะก็จะประหยัดเงินไป100 บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนแม่บ้านเกิดแบบฉันไม่อยากได้หมวกแบบนี้แต่อยากได้เสื้อลายเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อเอาส่วนของผู้ชายลืมเลยของผู้ชายนะคะของผู้ชายถ้าเป็นเซ็ตบิกินี่นะคะดูชื่อชุดดีๆนะทุกคนถ้าเป็นเซ็ตบิกินี่ของผู้ชายจะโชว์กล้ามเด้อแม่บ้านเลยเรียกว่าชุดโชว์กล้ามกับชุดโชว์แขนนะคะของผู้ชายมี2แบบเหมือนกันนะเหมือนของผู้หญิงเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาอาวุธออกสินางโดซาโชว์นิดนึง คือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะของผู้ชายจะเป็นโชว์แม่บ้านเลยเรียกชุดโชว์กล้ามกับชุดโชว์แขนเสื้อนะคะต้องบอกชุดโชว์แขนกับชุดโชว์กล้ามเนาะจะมี2แบบแบบนี้ใครอยากโชว์กล้ามก็ต้องซื้อเป็นแบบของอันนี้นะคะดูชื่อชุดดีๆมันจะงงๆนิดนึงมันเยอะมากคือแบบเนี่ยลายชุดมันเยอะมากนะคะประมาณนี้ชุดละ500 บาทนะคะแล้วก็มีท่าเต้นเข้ามาด้วยนะคะทุกคนซึ่งท่าเต้นมี3แบบนะคะโดยถ้าใครจะเหมาหมดเลยก็จะอยู่ที่ราคา210 บาทนะคะทุกคนก็ดูดีๆดูชื่อแพ็คดีๆด้วยนะเพราะไปแบ่งเป็นชายหญิงถึงจะเต้นเหมือนกันก็ตามนะเป็นราชากับราชินีนะคะของผู้ชายก็คือราชาของผู้หญิงก็คือราชินีแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้อยากเหมานะคะถ้าใครจะเหมาเนี่ยมันจะมีฉายาให้ด้วยนะแล้วถ้าใครไม่ได้อยากเหมา3ท่าเต้น3อันนะคะก็ซื้อแยกได้ค่ะมีราคา50 บาท80 บาทแล้วก็มี80 บาท2ชุดก็คือไม่ใช่2ชุดเบอร์แหละท่าเต้น2อันเป็นสุดเวียงกับสุดเท่นะคะชื่อโครชามันก็จะเป็น80 บาทส่วน50 บาทก็จะเป็นอันนี้ท่านี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคสุดเวียงจะเป็นอันนี้คือของผู้หญิงกับของผู้ชายเต้นเหมือนกันนะคะทุกคนเต้นเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าเวลาจะซื้อรวมต้องแบ่งแยกนิดนึงเอ้ยแล้วของผู้ชายซื้ออะไรให้ดีอะไรแม่บ้างว่าจะเหมาหมดเลย3อันน่ะแต่ว่าไม่ไหวนะฮะตอนนี้ก็แกรบมากแล้วของผู้ชายเอาสุดเหวี่ยงไปละกันแม่บ้านว่าสุดเหวี่ยงของผู้ชายน่าจะเข้ากันโอเคก็ประมาณนี้ของผู้หญิงแม่บ้านจัดโครชาไว้นะคะอันนี้นี่ก็ได้ทั้งชายทั้งหญิงอะนะไม่พอใส่ชุดนี้แล้วหัวแม่บ้านดูตัวเล็กเลยของโดซาอ่ะต่อกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาวุ่นวายกับชุดแฟร์ต่ออ่ะต่อไปชุดโดซาชุดพรางแอนกับชุดทะเลสายเข้าแล้วนะคะแล้วก็มีอัปเดตชุดพักเรียนพิเศษให้ด้วยนะคะพอไม่ใส่หมวกก็ดูหัวปกตินะพอไปใส่ชุดเมื่อกี้เห็นไหมดูหัวแปลกๆนะทุกคนอ่ะอันนี้ชุดพักเรียนพิเศษใครกดในแพ็คฟรีกล่องฟรีชุดพักเรียนพิเศษใส่ได้แล้วนะจ้าหรือใครจะซื้อก็มาจัดกันได้เด้อแล้วก็ชุดElder Wood นะคะอัปเดตให้แล้วนะคะอันนี้ที่แม่บ้านเคยบอกตลอดว่าชุดโดซาน่ะเดี๋ยวทยอยเขาจะทยอยใส่ให้เรานะคะง่ายๆเลยก็เดี๋ยวจะทยอยเอาเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีหมวกดำสายลมยามราตรีกับหมวกแดงนะคะเกาหลีเกาใจสุดๆต่อไปแพ็ครายสัปดาห์กล่องเพอร์ 3,000 นะคะมีคูปองลดราคา 20% ด้วยแล้วก็มี 1,500 ถ้าใครจะเติมอยู่แล้ววันนี้ก็แนะนำเนาะก็ได้คูปองส่วนลดด้วยส่วนใครที่พลาด1เข็ม1ไปแล้วถ้าจะรออีกทีก็น่าจะอันนี้ไม่บ้านเดานะคะอาจจะเป็นเดือนตุลาหรือปลายปีเลยนะคะที่จะมาอีกรอบนึงก็ต้องดูกันต้องดูว่าช่วงฮาโลวีนเนี่ยความช่วงฮาโลวีนมีความเป็นไปได้ตุลาคมอาจจะมาอีกนะคะก็ถ้าใครจะรอก็รอตอนนั้นเด้ออันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้มาหลายรอบแล้ว ต่อไปลดราคานะคะลดราคาชุดชั้นในทุกอาชีพเลยโย่โอเคลดราคาให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะเต็นท์ยังลดอยู่แล้วก็ช่องกับน้ำหนักยังลดราคาอยู่นะจ๊ะแล้วก็ลดราคาแว่นตาเครื่องประดับจิวเวลรี่อะไรใดๆด้วยนะทุกคนจัดปุย ใครจะซื้ออะไรจัดปุยนะฮะอ่ะ
แล้วก็ช่องเบสนะคะอย่าลืมมาตรวจสอบกันได้ว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างก็นั่นแหละค่ะคือชุดจึ้งมากดีมากนะคะทุกคนบอกเลยชมอวยมากตั้งแต่ชุดหลายๆชุดแล้วอันนี้ก็คืออวยยอมรับแค่ว่าอวยนะคะซึ่งแม่บ้านก็เรียบร้อยนะคะโดนไปแล้วซึ่งก็เดี๋ยวต้องมาซื้ออันนี้โอเคเสียเงินนี่แค่ห่วยสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านเป็นไงบ้างมีใครโดนชุดอะไรบ้างบอกเลยแม่บ้านโดนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวของผู้ชายก็จะซื้อต่อกันอีกคือจริงๆแม่บ้านอยากได้ชุดขาสั้นให้ผู้หญิงด้วยง่ายแต่แบบไม่ไหวนะคะเกินงบก็เลยต้องตัดสินใจเลือกนะคะก็เลือกบิกินี่เบียวจริงๆชุดนี้ก็แบบชอบอยากจะใส่อย่างเงี้ยแล้วก็บิกินี่ก็คือใส่แบบเปิดผ้าคลุมอะไรเงี้ยนะคะก็เลือกแล้วแต่เลือกนะทุกคนแล้วแต่ชอบใครจะจัดหมดเลยก็แล้วแต่นะจ๊ะตอนนี้แม่บ้านไม่ไหวแล้วลมละลายโอเคสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้งานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็ถ้าใครสงสัยแพ็คไหนอะไรใดๆก็คอมเมนต์สอบถามถึงมือดานะจ๊ะวันนี้แม่บ้านเสียเงินแล้วเรียบร้อยก็ เจอกันจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะเผื่อใครสงสัยว่ากล่องชุดเป็นยังไงก็นี่นะคะอย่างที่บอกเนี่ยเราเลือก mix and match เองได้นะจ๊ะซึ่งประมาณขออนุญาตเลือกทรงผมปึ๊บส่วนเสื้อเลือกเป็นบาดากานะคะแบบโชว์แขนเสื้อถ้าเป็นแบบโชว์กล้ามมันจะเป็นบาดากาเอ็นเนาะถุงมือแล้วก็รองเท้านะคะเดี๋ยวร้อยมึงนะอ๋อแล้วก็เลือกข้างในอีกโอ้โหละเอียดจัดรองเท้าขอเป็นพาพุเมื่อกี้ไปส่องมาแล้วอย่างที่บอกอย่าลืมส่องดีๆนะคะว่าตัวเองอยากได้อันไหนปึ๊บอันนี้คือกล่อง600นะคะแล้วเสื้อต้องเลือกอีกซึ่งแม่บ้านเลือกแล้วว่าเอาบาดากาพาพุนะจ๊ะบาดากาพาพุนี่คือความละเอียดปึ๊บโอเคหมวกมันมีแบบเดียวถูกมือรองเท้าปึ๊บกว่าจะได้ใส่ฮัลโหลเอ้ยรองเท้าผิดเปิดก่อนนี่เข้ามาให้ดูรองเท้านิดนึงอย่างที่บอกอย่าลืมไปส่องกันดูนะวันนี้แม่บ้านเลือกเป็นน้องพาพูมานะน่ารักดีนี่ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปไปแยะวุ้ยๆ